เมื่อกลุ่มผู้อพยพถูกจับไปดูแลผู้สูงอายุเพื่อแลกกับอิสรภาพโดยไม่รู้เลยว่าจะต้องไปเจอเข้ากับอะไรสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญเรื่องอเมริกันคาร์เนจนำแสดงโดยเจน่าออเตกาชอร์ลเลนเบิร์กจูเนียร์และอาเลนมันโดนาโดถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่ JP ก่อนจะเลิกงานเพื่อนก็มาขอร้องให้ช่วยเข้ากะแทนตอนแรกเขาก็ปฏิเสธแต่พอถูกตื้อสุดท้ายก็ตอบตกลงขณะ JP มารับออเดอร์น้องสาวของเขาก็แวะมาทักทายเขาเลยได้รู้เธอสอบติดมหาลัยแล้วดังนั้นอีกไม่นานเธอจะต้องไปเรียนต่อทำให้เขาเซ็งจึงโทรไปบ่นให้แม่ฟังซึ่งแม่ก็เข้าใจที่เขารักและสนิทกับน้องจึงไม่อยากให้น้องไปอยู่ที่ไกลๆแต่น้องก็ไปได้ดีเลยอยากให้เขายินดีกับเธอขณะ JP กำลังกลับบ้านก็มีใบปลิวโฆษณาหาเสียงของผู้ว่าการรัฐติดอยู่เต็มตลอดทางโดยให้จำไว้ว่าพวกเราเป็นใครต่อมาน้องก็มาหา JP พร้อมพูดแซวกันไปเรื่อยก่อนจะชวนเขาถ่ายรูปเขาเลยได้เห็นรอยสักรูปผีเสื้ออันใหม่ของเธอเลยแซวเธอยกใหญ่ขณะทุกคนอยู่ในงานปาร์ตี้เพื่อฉลองให้กับน้องที่จะได้ไปเรียนต่อจู่ๆก็มีตำรวจบุกเข้ามาจับกุมทุกคนทำให้ทุกคนตกใจมากและภาพกระตัดมาที่นักข่าวกำลังรายงานสถานการณ์เรื่องผู้ว่าการรัฐสั่งจับกลุ่มผู้อพยพที่เข้ามายังผิดกฎหมายรวมถึงบุตรหลานที่เกิดและเติบโตขึ้นในอเมริกาในข้อหาให้การอุปถัมภ์และเลี้ยงดูพ่อแม่ที่เข้ามายังผิดกฎหมายด้วยหลายฝ่ายจึงมองว่านี่เป็นการกระทำเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งทนายสาวราสิทธิพลเมืองที่เห็นเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเลยพยายามหาทางช่วยเหลือดา JP ตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ที่ศูนย์กักกันของกลุ่มผู้อพยพซึ่งก็มีหลายโซนด้วยกันเขาเลยยังไม่รู้ชะตากรรมของแม่กับน้องว่าเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งก็เห็นเจ้าหน้าที่กำลังทำการเคลื่อนย้ายน้องออกไปเขาเลยพยายามจะเรียกแต่น้องก็ไม่ได้ยินทำให้เขาเสียใจมากหลายวันต่อมา JP ก็ได้พบทนายสาวที่พยายามจะช่วยพวกเขาแต่โดยที่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายจึงอาจใช้เวลานานอีกอย่างก็เห็นว่าจะมีการในประเทศพวกที่เข้ามายังผิดกฎหมายออกไปซึ่งก็หมายถึงแม่ของเขาเพราะเขาเกิดและเติบโตที่นี่จึงถือเป็นพลเมืองของอเมริกาแล้วดังนั้นถ้าเขาอยากช่วยแม่ก็ต้องเข้าร่วมโครงการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในที่สุด JP ก็ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและกับที่หลังจบโครงการเขากับครอบครัวจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งในโครงการนี้นอกจากเขาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนประกอบไปด้วยคริสชายหนุ่มขี้ระแวงคามิล่าสาวนักกิจกรรมแม็กหนุ่มขาใหญ่และสาวสวยมีคาเมื่อทุกคนถูกส่งตัวมายังสถานดูแลผู้สูงอายุก็ได้พบบอสผู้เป็นเจ้าของที่นี่ซึ่งพอบอสกล่าวต้อนรับทุกคนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็พาทุกคนออกไปเพื่อสอนงานให้ทันทีขณะ JP เดินตามเจ้าหน้าที่ไปกับเพื่อนๆเกรตาหญิงชราคนหนึ่งก็มองตามเขาอย่างไม่ละสายตาทำให้เขารู้สึกแปลกๆแล้วพอมาทานอาหารก็พบมีเพียงคริสเท่านั้นที่ไม่ยอมกินเพราะกลัวจะโดนวางยาส่วนคามิล่าที่โมโหเพราะทุกคนทำเหมือนที่นี่เป็นค่ายพักร้อนเลยลุกออกจากโต๊ะอาหารไปเมื่อถึงเวลาเริ่มงาน JP ก็เลือกเข้าไปคุยกับเกรตาตอนแรกหล่อนก็ไม่ยอมคุยกับเขามีคาเลยเข้ามาช่วยเลือกหนังสือหนึ่งเล่มเพื่อให้เขาอ่านให้หล่อนฟังแต่กลับทำให้หล่อนสติแตกโดยพูดซ้ำๆว่าพวกเขาจะต้องตายอยู่ที่นี่ทำให้เขาตกใจโชคดีที่เจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดยาก่อนจะพาหล่อนออกไปที่โต๊ะอาหารคริสยังคงไม่ยอมกินอะไรเหมือนเดิมแล้วก็ระแวงโดยคิดว่าที่ห้องกระจกนั้นต้องมีคนคอยเฝ้าสังเกตพวกเขาอยู่แน่ๆจึงพยายามจะหนีเจ้าหน้าที่เห็นอย่างนั้นเลยเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตแล้วก็ลากตัวเขาออกไปตกดึก JP สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอนกฮูกเลยเดาว่าเป็นเสียงนกจึงไม่ได้สนใจอะไรแล้วพอออกมาจากห้องน้ำจู่ๆก็มีชลาเดินแก้ผ้าเข้ามาจู่โจมเขาพร้อมกับพูดจาวกวนว่าเวอร์จิลจะทำให้เขาเป็นอิสระทำให้เขาตกใจโชคดีที่เจ้าหน้าที่มาเห็นเลยเข้ามาช่วยพร้อมกับฉีดยาใส่หญิงชลาแล้วพาตัวหญิงชลาออกไปเช้าวันต่อมาแม็กก็ถามหาคริสแต่ JP ก็ไม่รู้
สักพักทั้งหมดก็ถูกพาไปที่ห้องโถงใหญ่เพื่อคอยช่วยเหลือคนชราเจ้าหน้าที่เลวเลยมาใช้ JP แต่กระพูจาไม่ดีจะเกิดการทุ่มเถียงกันบอสเลยเข้ามาปรามแล้วในขณะที่ทั้งคู่กำลังช่วยกันแกะสายรัดแขนคนชราจู่ๆคนชราอีกคนก็พุ่งเข้ามากัด JP เข้าที่ตกใจเลยสลบไปเมื่อ JP ฟื้นก็พบน้องมาคอยดูแลแล้วก็บอกเธอกับเขาอยู่ใกล้กันนิดเดียวทำให้เขาดีใจแต่แล้วจู่ๆนั่นกลับเป็นแค่ฝันของเขาเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วคนที่ทำแผลและคอยดูแลเขาอยู่คือมีคาเขาเลยชวนเธอคุยจนเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันที่โต๊ะอาหารแม็กบ่นอยากจะกินเบอร์เกอร์เพราะเบื่อเส้นพวกนี้เต็มทน JP ที่ไม่เห็นคริสมานานแล้วเลยถามหาคริสแต่ก็ไม่มีใครรู้ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาเรียกให้ทุกคนไปทำงานคามิล่าเลยถามหาคริสจนรู้คริสถูกส่งกลับไปอยู่ที่ศูนย์กักกันแล้วเพราะพยายามจะหนีแต่แม็กก็ไม่เชื่อเพราะเจอเครื่องพ่นยาของคริสตกอยู่ตรงทางเดินตกดึกแม็กพาเกรตาไปหาชายชราที่นอนป่วยติดเตียงเพื่อให้ดูหนังด้วยกันโดยจังหวะที่เขากำลังหาวิธีต่อเครื่องเล่นดีวีดีจู่ๆนิ้วของชายชราก็หักงอก่อนจะสิ้นใจตายเกรตาจึงตกใจส่วนแม็กพอหันไปเห็นชายชราแน่นิ่งก็เข้าไปดูแล้วพอรู้ชายชราไม่มีชีพจรก็หันไปบอกเกรตาทันใดนั้นชายชราก็ฟื้นพร้อมกับกระดูกคดบิดงอไปทั่วร่างแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเข้ามาจู่โจมแม็กที่กลัวเลยตัดสินใจหนีโดยปล่อยให้เกรตานั่งมองความสยดสยองแล้วก็กรีดร้องออกมาด้านบอสเขาแจ้งกับทุกคนว่าชายชราตายแล้วและกำลังทำการสืบสวนเพราะวิธีการตายดูน่าตกใจไปหน่อยแม็กที่ได้ยินเลยบ่นกับ JP แต่ JP ก็ไม่เข้าใจกระทั่งบอสหันไปถามแม็กว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาเลยแซงบอกไปว่ารู้สึกสงสารชายชราเฉยๆหลังเลิกประชุมบอสก็เรียก JP กับเจ้าหน้าที่เลวไปคุยจนได้รู้นกคู่ที่ JP เคยเห็นชื่อเวอร์จิลเป็นนกของบอสที่เลี้ยงไว้เพื่อคอยเก็บกินแมลงและกันนกตัวอื่นๆซึ่งที่บอสพูดมาก็เพื่อเปรียบเทียบให้พวกเขารู้หน้าที่ของตัวเองเลิกแล้วต่อกันไม่ว่าจะบาดหมางกันเรื่องอะไรทั้งคู่เลยทำไปคืนดีกันต่อหน้าบอสโดยที่เจ้าหน้าที่เลวไม่รู้เลยว่า JP แอบขโมยกุญแจมาด้าน JP หลังไขกุญแจที่ข้อเท้าให้ตัวเองก็ไปหาแม็กเลยได้เห็นสภาพของแม็กที่แต่งชุดเป็นผู้หญิงทำไม่หยุดคำไม่ได้แม็กเลยรีบแก้ตัวที่แม้สภาพจะเป็นแบบนี้แต่ก็ยังชอบเตะต่อยพร้อมขอร้องให้ JP อย่าบอกเรื่องนี้กับใครเมื่อ JP ออกมาจากห้องแม็กก็ชวนคามิล่าไปปาร์ตี้เธอเลยรับปากจะไม่ไปเป็นกอขอคอพอรู้เขาชอบมีคาแต่ถ้ามีคาชอบผู้หญิงก็เป็นอีกเรื่องหลัง JP เข้าไปชวนมีคาทั้งคู่ก็ออกมาปาร์ตี้และโดยที่ทั้งคู่มีใจให้กันและกันอยู่แล้วพอบรรยากาศเป็นใจเธอเลยชวนเขาไปมีอะไรอะไรกันรุ่งเช้าเมื่อ JP พบตัวเองนอนอยู่กับหญิงชราก็ตกใจแต่สักพักมีคาก็เข้ามาพาหญิงชราออกไปทำให้เขาค่อยโล่งอกที่ได้รู้ตัวเองไม่ได้นอนกับผู้หญิงผิดคนขณะ JP นั่งคุยอยู่กับแม็กก็หันไปเห็นเกรตากำลังเล่นกระดาษพับแบบที่น้องของเขาชอบเล่นเขาเลยเข้าไปหาหลอนเพราะอยากรู้หลอนได้กระดาษนี้มาจากน้องสาวของเขาหรือเปล่าหลอนเลยยื่นกระดาษไปให้เขาแต่พอเขาจะรับมาหลอนกลับฉุดมือของเขาไว้พร้อมพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก็พูดไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เห็นเลยรีบมาฉีดยาให้หลอนแล้วก็พาหลอนออกไปเมื่อมีคาเห็น JP เครียดก็เข้าไปปลอบให้เขาอย่าไปคิดมากเพราะทุกคนที่นี่ป่วยแต่แม็กก็เห็นด้วยกับ JP ที่ทุกคนดูเหมือนจะเป็นคนบ้ามากกว่าเป็นคนชราทันใดนั้นคามิล่าก็เข้ามาคุยว่าหลังปาร์ตี้เธอจำอะไรไม่ได้เลยจากนั้นก็รัวผม JP ที่เห็นรอยอะไรบางอย่างจึงเข้าไปดูแล้วทุกคนก็สรุปกันว่ามันน่าจะเป็นรอยเข็มแบบที่พวกคนชราโดนเลยรู้สึกที่นี่มีอะไรบางอย่างแปลกด้าน JP เขาเอากระดาษพับที่ได้จากเกรตามาดูแล้วก็ได้เห็นข้อความขอความช่วยเหลือซ่อนอยู่ดังนั้นตกดึกเขาเลยลอบเข้าไปหาเกรตาแต่ยังไม่ทันได้คุยพวกเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาฉีดยาให้หล่อนพร้อมคุยกันว่าแค่เพิ่มปริมาณให้นิดหน่อยเราจะได้สบายขึ้นเพราะขี้เกียจจะรอให้หล่อนตายเองโดยทันทีที่พวกเจ้าหน้าที่ออกไป JP ก็ลุกขึ้นไปดูเกรตาก่อนจะได้รู้แท้จริงแล้วเกรตาก็คือน้องสาวของเขานั่นเองทำให้เขาตกใจจึงจะรีบไปบอกทุกคนแต่เจ้าหน้าที่เลวก็มาเจอแล้วชกเขาจนสลบไป
ขณะแม็กกำลังกินเบอร์เกอร์ก็ถามหา JP มีคาเลบอกเขาน่าจะถูกย้ายไปอยู่ฝ่ายทำอาหารคามิล่าที่ได้ยินเลยแย้งเพราะเธออยู่ฝ่ายทำอาหารแต่ไม่เห็น JP เลยแม็กรู้อย่างนั้นเลยชวนทุกคนแอบเข้าไปหาข้อมูลเพราะคิดว่าคนพวกนี้ต้องปิดบังอะไรอยู่แน่ๆเมื่อทุกคนแบ่งหน้าที่กันได้แม็กก็บอกคามิล่าให้ส่งเสียงก๊ากๆเตือนเวลาที่มีคนมาแต่คามิล่าก็ไม่เอาด้วยทันใดนั้นเจ้าหน้าที่เลวก็ออกจากห้องไปพอดีแม็กกับมีคาเลยรีบเข้าไปขณะมีคากำลังรื้อดูเอกสารแม็กที่ช่ำชองการสะดอกก้อนก็เอาคลิปมาขายลิ้นชักจนเปิดไปเจอแบบแปลนอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรด้านคาเมล่าขณะกำลังดูต้นทางก็พบเจ้าหน้าที่เลวกลับมาเลยรีบไปรั้งแล้วก็พูดเสียงดังๆซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่แม็กรื้อเจอเอกสารว่าคริสไม่ได้ถูกส่งกลับไปที่ศูนย์กักกันแต่ถูกโดดเดี่ยวทำให้เขางุนงงแต่ก็ไม่เท่ากับทำไมคามิล่าถึงไม่ยอมส่งเสียงร้องกากๆตามที่ตกลงกันไว้หลังคามิล่าล้างเจ้าหน้าที่แล้วไม่ได้มันก็กลับเข้ามาที่ห้องแต่ก็ไม่เจอแม็กกับมีคาเพราะซ่อนได้ทันเวลาพอดีเมื่อ JP ฟื้นก็พบตัวเองมาอยู่ในห้องทดลองกับเพื่อนๆอีก2คนแล้วพอเห็นหน้าเพื่อนๆที่เหมือนคนชราก็ตกใจโดยไม่รู้เลยว่าใบหน้าของตัวเองก็มีสภาพไม่ต่างกันขณะแม็กกำลังเล่าเรื่องคริสให้คามิล่าฟังเจ้าหน้าที่เลวก็มาใช้เขาให้ขึ้นไปไขน็อตที่ช่องระบายอากาศทำให้เขาเซ็งแต่ก็ไม่ทอกับที่จู่ๆชายชราก็อาละวาดจนมาชนกับบันไดทำให้เขาตกลงมากระแทกพื้นเขาอย่างแรงคามิล่าเลยจะเรียกรถพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมด้าน JP เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เผลอก็ค่อยๆเอามือออกมาจากสายรัดพร้อมกับหาทางหนีทีไล่ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่เลวก็ได้รับวิทยุให้ส่งคนไปช่วยข้างนอก1คน JP เลยรีบมองรหัสที่คนคนนั้นใช้เวลาออกไปที่ร้านเบอร์เกอร์บอสกับผู้ว่าการรัฐนัดพบกันแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องรสชาติของเนื้อที่ไม่มีใครรู้ถึงความแตกต่างมีแต่กินกันอย่างอร่อยอร่อยจากนั้นก็หัวเราะกันยกใหญ่ส่วนแม็กขณะถูกพาตัวออกไปเขาก็ฟื้นแต่ก็ยังแกล้งสลบดังนั้นพอเจ้าหน้าที่เห็นเขาไม่ตอบสนองเลยจะฉีดยาบางอย่างให้แต่เจ้าหน้าที่อีกคนก็ไม่เห็นด้วยซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ JP หนีไปถึงประตูแต่ก็ดันกดรหัสผิดเขาเลยพยายามคิดจนนึกถึงที่หญิงชราเคยบอกว่าเวอร์จิลทำให้เป็นอิสระและบอที่บอกเวอร์จิลคอยปกป้องที่นี่ดังนั้นจึงใส่ชื่อเวอร์จิลจนหนีออกไปได้ทว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็รู้ตัวเลยสั่งทุกคนให้ออกไปจับเขาเจ้าหน้าที่ที่กำลังจะฉีดยาให้แม็กเลยวางมือแล้วก็ออกไปตามหา JP ขณะ JP กำลังหนีผู้ว่าการรัฐก็พูดคุยกับบอสจนได้รู้ผู้ว่าการเป็นคนจัดหาวัตถุดิบทำเนื้อซึ่งก็คือกลุ่มผู้อพยพให้กับบอสส่วนบอสก็ทำหน้าที่ผลิตซึ่งกิจการก็ดีเกินคาดเพราะวัตถุดิบคงไม่หมดในเร็วๆนี้แน่ JP ที่หนีไปเห็นโรงงานผลิตข้าวพอดีเลยตกใจมากด้าน JP ขณะจะหนีก็มาเจอมีคาทันใดนั้นเจ้าหน้าที่เลวก็ตามมาทันเขาเลยปกป้องเธอแต่กลับถูกเธอฉีดยาใส่เลยได้รู้เธอเป็นสายลับให้กับพวกมันแถมเขากับเธอก็ยังไม่เคยมีอะไรๆกันด้วยเมื่อ JP ฟื้นก็ได้เจอบอสเลยรู้ทั้งหมดนี่เป็นแผนการกำจัดพวกผู้อพยพเพราะตอนนี้ไม่ได้ต้องการแรงงานอีกแล้วเนื่องจากใช้เครื่องจักรทดแทนจึงเหลือเพียงงานดูแลผู้สูงอายุที่มีใครอยากทำกับเนื้อที่อร่อยซึ่งทนายของเขาก็มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้ทำให้เขาโกรธมากด้านคาเมล่าขณะหาทางไขกุญแจที่ข้อเท้าก็มีกุญแจส่งลงมาพร้อมกับเสียงร้องกากๆทำให้เธอดีใจที่แม็กมาช่วยจึงรีบไขกุญแจแล้วหนีแต่ก็ไปพบเจ้าหน้าที่กำลังพาเด็กชุดใหม่เข้ามาแล้วเธอก็ถูกจับตัวกลับไปเมื่อ JP ได้คุยกับมีคาก็ได้รู้เจ้าหน้าที่วางยาพวกเขาจริงแบบที่คริสว่าไว้เริ่มตั้งแต่ให้ยาลดความวิตกกังวลแล้วค่อยเพิ่มฮอร์โมนเพื่อเปลี่ยนกล้ามเนื้อเป็นเนื้อนิ่มจนพวกเขามีสภาพเหมือนคนแก่จะได้กลายเป็นฟาร์มปศุสัตว์ที่สมบูรณ์แบบและพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวร่างกายของพวกเขาก็จะแสดงผลสะท้อนออกมาในรูปแบบที่ชราเป็นก่อนตายนั่นเองในเวลานี้ JP กับคามิล่าต่างรอเวลาที่จะถูกเก็บเกี่ยวเขาเลยชวนเธอหาทางหนีจากนั้นก็ไปหาน้องเพื่อให้สัญญาจะพาน้องหนีออกไปให้ได้ดังนั้นต่อมาพอมีคาและเจ้าหน้าที่จะมาฉีดยาคามิล่าเลยชวนทุกคนลุกขึ้นสู้จนเกิดการจลาจลเจ้าหน้าที่ลางใหญ่เลยเข้าไปจัดการ JP โชคดีที่แม็กมาเห็นเลยลงมาช่วย JP ไว้ได้ทัน
ขณะทุกอย่างกำลังชุลมุนเจพีก็พาคามิลากับน้องหนีลงมายังชั้นใต้ดินส่วนแม็กก็พาคนอื่นๆหนีออกไปทางด้านหน้าแล้วก็ไปขอยืมโทรศัพท์จากสาวอเมริกันแต่หลอนก็กลัวเลยหนีไปส่วนเจพีเขาลงมาเจอคริสเลยเจอช่วยแต่บอยก็มาขัดขวางพร้อมกับโยนเขาใส่รางเพื่อให้เขาถูกบดออกมาเป็นเนื้อโชคดีที่คามิลาตามมาเลยช่วยเขาไว้ทว่าตัวเองกลับถูกบอสจับโยนกระแทกพื้นกระทั่งสลบไปขณะบอสจัดการ JP น้องก็เห็นคริสกำลังเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวเลยเข้าไปเปิดกรงขังดังนั้นพอคริสออกมาจึงเกิดการบิดเบี้ยวจนไปกระชากกรามของบอสขาดสุดท้ายเลยจัดการบอสได้จากนั้นก็เอาบอสเข้าเครื่องบดจนออกมาเป็นชิ้นเนื้ออย่างดีหลัง JP พาคาเมล่าและน้องหนีออกมาได้สำเร็จแม็กก็มาเจอพวกเขาแต่ก็พบพวกเขาไม่หายใจแล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปที่นักข่าวกำลังรายงานว่านักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางช่วยรักษาทุกคนและพวกผู้อพยพก็ได้รับการปล่อยตัวรวมถึงแม่ของ JP ด้วยส่วนทนายก็ถูกจับในขณะที่ผู้ว่าการรัฐหลบหนีออกนอกประเทศไปส่วนแม็กก็กำลังเสียใจที่เพื่อนๆตายก่อนจะรู้พวกนั้นแค่แกล้งเขาเล่นเท่านั้นสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มอพยพที่ถูกจับไปทำเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ซึ่งพอทั้งหมดรู้ความจริงเลยหลบหนีออกมาแม้จะทุลักทุเลเล็กน้อยทว่าสุดท้ายก็หลบหนีออกมาได้ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังอเมริกันคาร์เนตหนังได้คะแนนจาก IMDB 4.8 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ